สวัสดีค่ะช่องสุรศรีแมวเหมียวนะคะขอสุขสันต์วันสงกรานต์เอฟซีทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาดั่งสายน้ำที่เข้ามาในช่วงสงกรานต์นี้นะคะก็ไปชมคลิปบรรยากาศว่าคุณครูแมวเหมียวได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างกับครอบครัวในวันสงกรานต์ก็ขอไปไหว้พระที่บ้านแล้วทุกท่านก็อย่าลืมไหว้พระที่บ้านด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกในวันสงกรานต์นะคะแล้วพบกันใหม่จ้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องสุรศรีแมวเหมียวมาโดยตลอดค่ะเดี๋ยวไปชมกิจกรรมว่าคุณครูแมวเหมียวทำอะไรนะคะอันนี้เป็นน้ำอบน้ำหอมนะคะที่คุณครูแม่เหมียวเตรียมไว้จะสงนำพระแล้วก็ไหว้พระที่บ้านจ้าเอาใหญ่ทุกสังวันสงกรานต์เด้อกับกะทิน้อยกะทิน้อยสงกรานต์คุณยายสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มแสงดูทางหลังแข็งแรงแข็งแรงผัดแข็งแรงใช่เพิ่มของย่ายตลอดไปเด้อสุขภาพเพิ่มเลยก้าวหนาไม่มาที่การงานเด้อจ้าวหนาจุกอ้าวกะทิกับแม่แมวมีเบิ่งหมอลำหลายย่ายก็เลยต้องเป็นพวงมาลัยคือกันเด้อของคอยคือพวงมาลัยจ้าโอ้กะทิยายทำไมรวยเด้อมึงโอ้ยสีหัวอาทิเด้ที่รถยายน้อยที่ก็ไม่มีมือเนาะแม่แมวแทนเด้ออาทิน้อยอาทิน้อยอวยพรให้ยายแข็งแรงเด้อเลี้ยงอาทิไปนานๆเหมือนกันเด้ออายายอวยพรให้อาทิน้อยไปด้วยกันนานๆเด้ออยู่กันไปกราบชั่วยุคนิรันดรเราหลานกับยายอยู่ร่วมโลกเดียวกันเด้ออย่าไปไหนเด้อสุขภาพแข็งแรงสาธุสาธุเดี๋ยวเราจะไปรดตากันทีนี้เด้อจ้ะอาไปยายเด้อเดี๋ยวไปรดตากันรดสงกรานต์ศึกษาเด้อตาไปดี